โอทรีนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดสวัสดีครับผมณัฐพงศ์พันธองนะครับจาก A4S ครับวันนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลักษณ์นะครับเรามาเยี่ยมนะครับสวนไร่ทับทิมทองนะครับเดี๋ยวมาเจอเจ้าของสวนเลยครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยในส่วนของเกษตรอินทรีย์แล้วก็นวัตกรรม 4T กับ Bio4T ของเรานะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะดิฉันทับทิมศรีคูณค่ะเป็นเจ้าของไร่ทับทิมทองค่ะนะครับไร่ทับทิมสวนทุเรียนแห่งนี้กี่ไร่ครับผมที่ได้ผลผลิตแล้วก็คือ22ต้น22ต้นนะแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีแล้วค่ะอายุ22ปีครับด้านหลังของเราเนี่ยที่เห็นสวยๆออกดอกเยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่าเป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเนาะค่ะนะครับพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้นวัตกรรม 4T กับ Bio4T ของเราเนี่ยนะครับปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับต้นเขาโทรมต้นเขาจะตายแล้วลักษณะโทรมจะตายเป็นไงเล่าให้เราฟังนิดนึงก็คือใบเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะสลัดใบทิ้งครับก็คือแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ตัว 4T ช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเขาสลัดทิ้งแทนที่เราจะได้ผลผลิตกลับไม่ได้เลยก็ทราบข่าวมาว่าใช้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วค่ะ1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์จากการใช้ 4T ผลผลิตเป็นยังไงบ้างประทับใจมากแต่ก่อนจากที่ช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเราไม่ได้ถึงตันค่ะ22ต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัว 4T ก็คือเราสปีดขึ้นมา4ตันเลยค่ะโอ้โห4เท่าตัวเลยนะใช่ๆต้องขอบคุณ 4T ขอบคุณบริษัท A4S ด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึง 4-5 เท่าเลยนะจากการใช้ 4T อันนี้เป็นคำบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ทับทิมไร่ทับทิมทองอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษสนใจติดต่อในเรื่องของทุเรียนปลอดสารพิษได้เลยที่นี่นะทุเรียนภูเขาไฟนะรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับการันตีโดยเกษตรกรปลอดสารพิษด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแบบถูกวิธีประหยัดลดต้นทุนปลอดภัยวันนี้ขอบคุณพี่ทับทิมมากสำหรับไร่ทับทิมทองในวันนี้ครับสวัสดีครับ